ครับเป็นครั้งแรกเป็นเปิดซิงไมค์เทอร์เดดแฟนคลับจัดให้ครับจริงๆเขาอยากจัดมาหลายเรื่องแล้วตั้งแต่เรื่องรอยรักแรงแค้นนะฮะโอลาจนมาเรื่องนี้ฮะครั้งแรกครับในทีมเปิดซิงไมค์พัทรเดชแฟนคลับเขาคิดครับครั้งแรกไงเปิดซิงตอน27อยู่กับแม่ไงฮะเป็นเด็กดีอบอุ่นครับก็มีทั้งแบบมีทุกรสชาตินะฮะทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะทั้งโอ้ยหลายอย่างพี่แสดงว่าเขามีเซอร์ไพรส์เราเยอะเซอร์ไพรส์เขาตั้งใจทำให้คือตลอดเกือบ4ปีที่อยู่ในวงการเขาก็มีรูปตั้งแต่วันแรกว่าคนไหนเจอเราที่ไหนอะไรอย่างงี้ฮะครับคือซึ่งมันคิดถึงความรู้สึกเราเองก็เป็นคนนึงที่โตมาพร้อมๆกับแฟนคลับไงฮะในวันที่เขาเจอเราวันแรกเนี่ยเราก็เป็นคนนึงที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับเราก็สู้กับหลายๆอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราก็คิดหลายอย่างฮะมันก็ซึ้งครับตอนนี้กำลังเรียนแอคชั่นอยู่ครับเป็นบู๊เป็นโปรเจกต์ละครเหรอเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องแรกครับแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรใช่ครับเดี๋ยวได้ยินว่าอีกประมาณไม่กี่เดือน2เดือนเขาก็เปิดตัวหนังเรื่องนี้แล้วครับก็เดี๋ยวรอวันเดียวกันก็ได้ครับไม่กดดันแต่ว่ามันต้องเลือกฮะมันเป็นแบบคือผมต้องไปซ้อมอาทิตย์นึงเนี่ย4วันขั้นต่ำคือซ้อมวันละ7ชั่วโมงครับมันตรงนี้มากกว่าคือละครเราก็คงเล่นได้เรื่องหนึ่งแล้วก็งานอีเวนต์ก็คงลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลือกที่จะทำเพราะว่าเราจะทำตามความฝันอะไรเงี้ยครับก็ลองดู